อนๆยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวานิลาไอซี่นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ให้ความสนใจแวะเข้ามาชมช่องของแนนนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องของแนนด้วยค่ะถ้าเกิดใครที่เพิ่งแวะเข้ามานะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่แนนทำออกมาค่ะวันนี้เดี๋ยวแนนจะพาเพื่อนๆค่ะพาไปชมบรรยากาศที่คอลลาชันกวดเด่นนะคะตั้งอยู่ในเขตซุนบอนอยู่ในตั้งอยู่ที่ซุนบอนที่เขตฝ่าหลุนนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์คอลลาชันเนี่ยเขาจะเป็นศิลปินค่ะที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับด้านการวาดภาพค่ะก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสวีเดนนะคะและที่คอลลาชันกวดเด่นเนี่ยเขาก็มีร้านอาหารมีเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เล็กๆอะค่ะให้เปิดให้คนเนี่ยเข้าไปเข้าชมก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดดอลนานะคะแล้วก็ที่คอลลาชันกวดเด่นเนี่ยอยู่ไม่ไกลมากนักจากบ้านพักตากอากาศนะคะของที่บ้านพักตากอากาศที่แนนอยู่ก็ขับรถไปประมาณ30นาทีโดยประมาณแล้วก็แนนกับครอบครัวเนี่ยก็ไปกันทุกซัมเมอร์ค่ะเวลาเราไปซัมเมอร์เราก็จะไปทานอาหารกลางวันที่นั่นนะคะทุกปีซึ่งอาหารกลางวันที่นั่นเนี่ยจะเป็นในลักษณะบุฟเฟ่ค่ะมีทั้งสลัดนี่เขาแบบอร่อยมากเลยมีหลายอย่างให้เลือกมากแล้วก็มีอาหารเมนคอร์สแล้วก็มีตัวของหวานกาแฟชานะคะก็ชอบมากเลยค่ะอาหารก็รสชาติดีแล้วก็วิวบรรยากาศก็สวยมากค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะที่อยู่ในสวีเดนหรือว่ากำลังแบบวางแผนจะมาเที่ยวสวีเดนนะคะช่วงหน้าซัมเมอร์เนี่ยแนนก็แนะนำเลยว่าคอลลาชันกวดเด่นเนี่ยเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่แบบน่ามาเที่ยวเลยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศนะคะที่คอลลาชันกวดเด่นค่ะเชิญชมเลยค่ะEarthquake! It's an earthquake! อันนี้นะคะที่จะเห็นอันนี้เราเข้ามาดูในส่วนตรงนี้เขาก็จะเป็นขายของที่ระลึกค่ะเพื่อนๆมาดูเลยนี่เขาจะมีแบบไกด์พาชมด้วยนะนี่ราคา
ข้างในนี่เขาจะขายพวกของที่ระลึกอะค่ะเข้าไปดูกันมีกระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะจะมีของที่ระลึกมีถาดสวยมากเลยอันนี้ขายชาด้วยแล้วก็มีพวกผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดมือจานรองแก้วจานรองแก้วแล้วมีหนังสือแบบคราวละฉันกดเด่นบ้านเรือนในเขตดอลนานะสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยเกือบทุกบ้านเลยจะทาสีเป็นสีแดงค่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของที่ดอลนาเลยแหละอันนี้เขาจะเป็นที่เด็กมาสามารถวาดรูปได้นะคะระบายสีเดี๋ยวเราเดินดูทั่วๆเนาะนี่ปกติแนงกับครอบครัวนี้มากันทุกปีนะเวลาซัมเมอร์เพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักตากอากาศเท่าไหร่ขับรถมาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงอะค่ะก็ถึงแล้วมาดูกันเลยอันนี้เป็น private นะคะ private private งั้นเราเดินเข้าไปไม่ได้มันก็จะติดกับทะเลสาบแน่สุดหล่ออยู่นั่นดูสุดหล่อสุดหล่อโบกมือหน่อยแล้วเฮ้ยสุดหล่ออยู่นั่นเองสุดหล่อดูสิเดินเท่เลยนี่ทะเลสาบค่ะเฮ้ยมาเดเลียนบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆธรรมชาติเอ้ามาดูต้นแอปเปิลกันอันนี้เป็นต้นแอปเปิลสีแดงนะคะกำลังออกผลเลยกำลังออกเลยค่ะต้นเล็กๆที่บ้านแนนก็มีนะที่สตอกโฮล์มอ่ะที่บ้านมีต้นแอปเปิล2ต้นกำลังแต่ว่าต้นแอปเปิลที่บ้านแนนจะแบบออกช่วงฟอลค่ะช่วงฤดูใบไม้ร่วงแอปเปิลย่อแอปเปิลอันนี้เป็นแอปเปิลเขียวพล็อกกินตาโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกทั่วนะคะนี่ก็พยายามฟิล์มให้เห็นนะคนมีคนเขาแบบว่าเดินสวนไปนี่ก็ต้นแอปเปิลอีกค่ะที่นี้ถ้าเกิดว่าจะเปรียบต้นแอปเปิลนะก็เปรียบได้กับเหมือนแบบว่าต้นมะม่วงที่บ้านเราอะประเทศไทยคือแบบว่าสามารถเห็นได้ทั่วๆไปอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งน้ำก็มาจากทางนี้ลมลื่นมากๆเลยบ้านสวยจังเพื่อนๆดอกไม้สวยมากเลยเขาเรียกดอกอะไรอ่ะดอกอะไรก็ไม่รู้ขอโทษทีนี่ก็เป็นทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเขื่อนผลิตไฟนะคะดีมากเลยเห็นไหมนี่ค่ะ
นี่จะเป็นกันน้ำแล้วที่เราเดินอยู่นี่เขาก็จะเป็นเขื่อนนะคะที่กันน้ำผลิตไฟฟ้าม องไม่เห็นน่ะเดี๋ยวเราลองมาดูฝั่งนี้สิเนี่ยค่ะกำลังกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแนนขับรถกลับเข้าบ้านเพราะว่าพอสามีดื่มเบียร์ก็เลยขับรถไม่ได้สามีก็เลยไปขับรถไปขับรถพ่อสามีนะคะแล้วแนนก็ขับรถคันนี้กลับบ้านที่นี่เขากฎหมายค่อนข้างจะเข้มงวดค่ะถ้าเกิดว่าดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรเขาไม่ให้ขับรถนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะแล้วเสียดายนะตอนที่ขับกลับมาจากตัวคาร์ลอชันกัวเดนนะคะเรากลับขับมาอีกทางนึงคือแบบวิวดีมากเพื่อนๆแต่พอดีว่าแนนขับรถไงแนนก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายบรรยากาศให้ดูได้ถ้าเกิดว่าแนนนั่งข้างคนขับก็ยังถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอให้ดูบรรยากาศให้ดูได้สวยมากเลยผมไม่เคยขับผ่านไปทางนั้นเลยอะค่ะโอเคเดี๋ยวขับรถกลับบ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นี่นาสวัสดีค่ะบ้างค่ะเพื่อนๆพาไปชมบรรยากาศคาร์ลอชันกัวเดนชอบกันไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนหน้าและเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆทุกคนไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ